Уважаемый Владимир Александрович, разделение ЧВК «Вагнер» практически окружено. Евгений Пригожин, ผู้นำกลุ่มทหารรับจ้างวักเนอร์ส่งคลิปถึงประธานาธิบดีเซเลนสกีโดยพริโกซินเรียกร้องให้ผู้นำระบอบเคียฟถอนกองกำลังยูเครนออกจากอัตมอฟหรือบักหมุดโดยเน้นว่าเมืองนี้ถูกล้อมรอบแล้วหากกองทัพยูเครนเป็นทหารมืออาชีพเคยสู้รบกับเราตอนนี้เราเห็นคนชราและเด็กมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตของพวกเขาในบักหมุดนั้นสั้นนักพวกเขาอาจจะถูกสังหารได้ทหารยูเครนต้องปล่อยพวกเขาออกไปจากเมืองแล้วเราจะได้ล้อมเมืองอย่างจริงจังเสียทีจากข้อมูลของพริโกซินปัจจุบันเหลือถนนเพียงเส้นเดียวไว้สำหรับสื่อสารกับกองกำลังยูเครนทางหลวงที่เหลืออยู่ในความควบคุมของนักรบวัคเนอร์ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้เยฟกินี่ได้นำตัวเฉลยศึกชาวยูเครนออกมายืนเรียกหน้าให้เห็นว่าคนเหล่านี้ดูแล้วน่าหดหู่ใจจริงๆเฉลย2คนยังเป็นชายหนุ่มที่เพิ่งพ้นวัยเด็กส่วนอีกคนเป็นชายสูงอายุดูแล้วไม่เป็นที่เป็นภัยใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเคราขนาดใหญ่เฉลยศึกขอร้องให้เซเลนสกี้อย่าเพิกเฉยกับคำขอให้โอกาสพวกเขากลับไปยังบ้านเกิดทั้งนี้สถานการณ์รอบๆบักหมุดและในเมืองนั้นเป็นที่น่าเสียดายตอนหน่วยทหารยูเครนเมื่อเร็วๆนี้ได้รับการรายงานมากขึ้นไม่เพียงแต่จากตะวันตกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแหล่งข่าวของยูเครนด้วยอย่างไรก็ตามเซเลนสกี้ปฏิเสธอย่างแข็งขันที่จะสั่งให้ถอนกองทัพยูเครนออกจากเมืองโดยกลัวว่าจะเสียภาพลักษณ์แต่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่การเสียชีวิตของทหารยูเครนหลายพันนายหรือการถูกจับกุมจะสร้างความเสียหายน้อยลงต่อภาพลักษณ์ของระบอบเคียฟсеред ночі підрозділ ПТ Мадяра отримав бойове розпорядження негайно вибути. ล่าสุดเมทยาหัวหน้ากลุ่มลาดตระเวนทางยุทธวิธีและยังเป็นบล็อกเกอร์ทหารชาวยูเครนที่มักจะถ่ายคลิปรายงานเหตุการณ์ในบักหมุดเป็นประจำจนเป็นที่รู้จักในนามเมทยาเบิร์ดวันนี้เขาอัดคลิปพร้อมกับระบุว่ากำลังหนีออกจากบักหมุดพร้อมกับหน่วยของเขาเนื่องจากได้รับคำสั่งใหม่กองทัพยูเครนอาจกำลังเตรียมที่จะยอมจำนนในเมืองนี้แมดยาเริ่มถอยจากที่นั่นอย่างเร่งรีบตามที่เขาพูดหน่วยจะถูกจัดกลุ่มใหม่ในช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดสำหรับเมืองเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของคำสั่งที่ได้รับก่อนหน้านี้แมดยาขอคำสั่งให้ถอนทหารกองทัพยูเครนออกจากเมืองและยอมจำนนเนื่องจากเกิดการสูญเสียอย่างหนักอย่างไรก็ตามกลุ่มก่อการร้ายยูเครนเองก็พยายามหลบหนีออกจากอัตเตอร์มอฟโดยเร็วที่สุดเนื่องจากสถานการณ์ที่เลวร้ายของพวกเขาเป็นไปได้มากว่าในไม่ช้าเคียฟจะกัดฟันประกาศการตัดสินใจที่จะยอมจำนนในไม่ช้าและล่าสุดสถานการณ์ในบักหมุดทิศทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบักหมุดตอฟกากลุ่มนักรบวัคเนอร์กำลังเข้าควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้วทหารวัคเนอร์เร่งอพยพพลเรือนออกจากโบสเซนต์นิโคลัสไปยังดินแดนที่ปลอดภัยอยู่ในการควบคุมของวัคเนอร์ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store